็มาถึงมหัศจรรย์ดำพี่ใหญ่นะครับของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานแห่งนี้นะครับคือโคเนื้อภูพานนะครับโคเนื้อภูพานเนี่ยเป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับที่ทรงพระราชทานชื่อใหม่ให้กับวัวพันนี้นะครับเพราะว่าวัวพันนี้เนี่ยเข้าสู่ประเทศไทยตั้งแต่ปี2531นะครับชื่อเดิมเขาคือโคพันหวางิวสายพันธุ์ทาชิมะนะครับซึ่งคนที่อยู่ในวงการผู้เลี้ยงวัวเนี่ยจะรู้จักวัวพันนี้ดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าวัวพันนี้เนี่ยเป็นวัวสายพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลกในการทำเนื้อที่มีไขมันแทรกนะครับคนทั่วไปก็จะรู้จักเขาในนามของโอมัสซิสกะหรือเนื้อโกเบนะครับเนื้อมัสซิสกะหรือเนื้อโกเบเนี่ยเป็นเนื้อที่มีความนุ่มมีความอร่อยแล้วก็ราคากิโลนึงประมาณสัก 10,000 ถึง 20,000 บาทซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นเนื้อที่ราคาแพงที่สุดในปัจจุบันนะครับคราวนี้เป็นความโชคดีของประเทศไทยครับเพราะว่าโคพันนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้มีการนําออกจากประเทศญี่ปุ่นแล้วทั้งตัวน้ําเชื้อทั้งตัววัวหรือว่าเซลล์ต่างๆที่จะมาทําให้เกิดเป็นตัวได้ประเทศไทยเองเนี่ยนะครับเป็นแค่1ใน3ของโลกนะครับที่ได้รับสิทธิอย่างถูกต้องนะครับก็มีญี่ปุ่นเองซึ่งเป็นเจ้าของพันวัวพันนี้มีอเมริกาแล้วก็มีประเทศไทยนะครับคราวนี้ในประเทศไทยเองเนี่ยในตอนปี31เนี่ยทางรัฐบาลญี่ปุ่นน้อมเกล้าถวายกับสมเด็จพระเทพแล้วท่านก็ส่งพระราชทานต่อให้กับทางกรมบูสัตว์แล้วก็ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานแห่งนี้นะครับในการทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์จากวัวพันนี้นะครับก็ต้องเรียนว่าในตอนแรกๆเนี่ยที่เข้ามาสู่ในเมืองไทยเนี่ยก็เกิดความเข้าใจผิดในเรื่องของสายพันธุ์วัวนิดหน่อยเข้าใจว่าวัวดำๆแบบนี้จะเป็นวัวพันนมก็เลยมารีดนมบอกว่ามันไม่ได้สิ่งที่เราคาดหวังนะครับเราก็เลยต้องปล่อยเขาไว้อยู่พักหนึ่งจนกระทั่งเรากว่าจะมีความรู้ฮะกว่าที่ทางพวกทีมงานพวกเราเนี่ยจะไปเจอเขาว่าวัวพันนี้จริงๆเนี่ยมันเป็นวัวพันเนื้อนะไม่ใช่เป็นวัวพันนมนะครับเราพอรู้ดังนั้นเนี่ยเราก็เริ่มทำงานนะครับภายใต้แนวพระดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9การพัฒนาวัวตอนนี้นะครับที่เรารู้จักกันในนามของโคเนื้อภูพานนะครับเราสามารถพัฒนาจนกระทั่งสร้างพ่อพันธุ์ที่เราเห็นด้านหลังเนี่ยนะครับไว้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เราส่งตัวพ่อพันธุ์เนี่ยไปรีดน้ำเชื้อที่ศูนย์รีดน้ำเชื้อของกรมปศุสัตว์ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ตอนนี้เราผลิตน้ำเชื้อไว้แล้วเป็นหลายหมื่นโดสนะครับอยู่ในถังวันตอนนี้เนี่ยเกษตรกรที่สนใจหรือประชาชนที่สนใจเรื่องของการเลี้ยงวัวนะครับแล้วก็อยากจะวัวพันนี้ไปพัฒนาต่อยอดหรืออยากได้วัวพันนี้ทำยังไงดีนะครับอันแรกเลยคือถ้าต้องมีแม่วัวก่อนนะครับถ้าท่านมีแม่วัวจะใช้พันธุ์ใดๆก็ได้ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์วัวเนื้อพันธุ์วัวนมนะครับที่เรายังไม่ค่อยเห็นด้วยในตอนนี้คือพันธุ์ฮินดูบราซิลนะครับพันธุ์เดียวเท่านั้นเองที่ไม่อยากให้เอามาผสมเพราะว่ามันจะได้เนื้อคุณภาพที่ไม่ดีนักนะครับส่วนวัวพันธุ์อื่นถ้าเอาน้ำเชื้อวัวที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยนะครับไปผสมเทียมท่านก็ได้ลูกออกมาถ้าเป็นตัวผู้ก็สามารถเข้าสู่กระบวนการขุนได้เป็นตัวเมียก็สามารถทำเป็นแม่พันธุ์ต่อได้ส่วนกระบวนการขุนไม่ต้องคิดเยอะครับขอให้มีอาหารข้นขอให้มีหญ้าขอให้มีอาหารหยาบขอให้มีข้อขังขอมีเวลาในการขุน 12-18 เดือนเท่านั้นฮะก็จะสามารถผลิตเนื้อคุณภาพดีแล้วก็สามารถเพิ่มราคาหรือเพิ่มกำไรให้กับผู้ที่เลี้ยงวัวขุนได้นะครับวันถ้าในรายละเอียดสนใจจริงๆเนี่ยครับสามารถที่จะเข้ามาศึกษาค้นคว้าวิจัยหรือทดลองนะครับหรือว่ามาซักถามจากเจ้าหน้าที่ของเราได้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาแห่งนี้นะครับโดยที่องค์ความรู้ทั้งหมดนะครับเป็นองค์ความรู้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยครับทรงมีความตั้งมั่นนะครับที่จะให้ประสบนิกรของท่านเนี่ยได้รับความรู้อย่างแท้จริงทั้งหมดนะครับมันไม่มีความปิดกั้นนะครับแล้วก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพเช่นกันนะครับว่าท่านทรงมีพระดำรัสชัดเจนเลยนะครับว่าน้ำเชื้อที่เกิดขึ้นจากวัวพันนี้เองเนี่ยให้บริการให้กับเกษตรกรที่เป็นคนไทยฟรีทั้งหมดนะครับก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ผ่านโครงการพระดำริแห่งนี้ครับ